ต้มแซ่บร้อนๆมาเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำต้มแซ่บรสชาติเผ็ดร้อนถึงเครื่องบอกเลยว่ามันเข้ากับหมูเด้งนุ่มๆมากเถอะเพราะเวลาต้มหมูเด้งจนสุกดีน้องจะซึมน้ำต้มแซ่บได้ดีมากเวลากัดทีเนี่ยน้ำแตกเลยนะจ๊ะหมายถึงน้ำต้มแซ่บนะเธอทำเป็นหม้อใหญ่ๆกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยจ้าใครที่เบื่อไก่เบื่อหมูที่เป็นชิ้นแล้วลองเปลี่ยนเป็นหมูเด้งดูนะจ๊ะบอกเลยว่าฟินแน่นอนไม่รอช้าไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบค่ะจ้ะได้มาแล้วหั่นเป็นชิ้นบางจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนมาต่อที่ตะไคร้หั่นแฉลบเป็นชิ้นเท่าๆกันได้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยเตรียมไปต้มแซ่บกันตั้งหม้อเทน้ำรอให้ร้อนเมื่อน้ำร้อนดีแล้วใส่ข่าตะไคร้หอมแดงต้มจนส่วนผสมสุกสักเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่หมูเด้งลงไปใช้ช้อนตักเป็นก้อนเท่าๆกันใส่ลงไปนะจ๊ะเมื่อหมูเด้งสุกก็จะลอยขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่เห็ดฟางคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีและเห็ดฟางนิ่มสักเล็กน้อยใส่ข้าวคั่วพริกป่นใบมะกรูดพริกขี้หนูบุกพริกทอดคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันนะจ๊ะแซ่บมากน่าทานเวอร์เมื่อเข้ากันดีก็ปิดไฟบีบมะนาวลงไปเลยจ้ะโรยใบผักชีฝรั่งคนส่วนผสมให้เข้ากันนะเอาล่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยเตรียมไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่ค่ะตักใส่ถ้วยร้อนๆ น่ารับทานมากทุกคนไปเตรียมข้าวสวยมากินด้วยเร็วชามนี้ต้องฟินแน่นอนพร้อมจอยจ้าเมนูต้มแซ่บหมูเด้งหมูเด้งเนี่ยนุ่มฉ่ำน้ำต้มแซ่บเวอร์กินกับข้าวสวยเป็นอะไรที่ฟินมากใครที่กำลังหาเมนูเผ็ดๆร้อนๆก็ต้องลองทำเมนูนี้แล้วล่ะติดใจอย่างแน่นอนจ้ะขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ